ชีภาพบุรุษแมนหลอกให้ทุกคนคิดว่าดีไนท์ที่แท้ก็หยาบคายไม่มีน้ำใจปากร้ายหน้าไหว้หลังหล่อจะแตกก็คุณก็ไม่พอคุณเลยหยุดโอ๊ยโอ๊ยไป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 โอ๊ยโอ๊ยคุณขึ้นบ้านฉันเถอะนะแต่ฉันหาเงินมาคืนคุณเองผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคงต้องขอให้คุณออกจากบ้านคุณลุกขึ้นมาหน่อยนี้เลยนะลุกขึ้นเบนนะช่วยหาแม่บ้านให้หน่อยดิออกเช้าเย็นกลับนะนะก็ไม่ชอบให้ใครมีอยู่บ้านด้วยนี่เอาแบบที่ทำได้ทุกอย่างละแล้วก็ซักผ้ามือนะไม่ซักเครื่องลองหาดูก่อนก็เนี่ยกำลังจะเข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศโอเคบายดีชื่ออะไรเราจริงๆกินซะนะThank you.
ไม่อีก2อาทิตย์ว่างไหมมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณพี่จะช่วยมาเดินเป็นเซเลบงานเปิดบริษัทหน่อยเร็วได้คิดไว้อีกแล้วเนี่ย congratulations ยินดีด้วยยินดีด้วยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้ลองไปถามผู้จัดการก่อนว่าติดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็ได้เลยโอเค thank you then I'll get in touch with your manager all right okay bye hello hey คนสวยโอ้โหพูดอย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลย Hey, you know me. อีก2อาทิตย์พี่จะเปิดบริษัทแล้วจะเชิญมาเป็นเกียรติไปในฐานะอะไรล่ะคะCeleb คนสวยหรือว่าดีไซเนอร์สาวไฟแรง or คนดัง with hot sexy body No way โอเคในฐานะคนสนิทของพี่อย่างนี้ค่อยฟังดูเข้าท่าหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ดินเนอร์กันเป็นค่าจ้างคนสนิท Alright that sounds good I'm not sure about what time 9 PM ได้ค่ะมินจะได้มีเวลาเคลียร์งานอีกสักหน่อยถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวมินเมสเซจไปโอเคโอเค bye 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 ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพี่กายออกจากออฟฟิศหรือยังคะคุณกายยังประชุมอยู่เลยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะเหรอคะถ้าอย่างนั้นถ้าออกมาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยบอกมินด้วยได้ไหมคะโทรมาบอกหน่อยค่ะได้ค่ะคุณมินน้องคะขออันนี้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าเอาเป็น3เซตเลยกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลเอ้ยไงเจ้าหญิงกินข้าวยังไม่เอาอ่ะวันนี้ลดหุ่นโน no. จะลดทำไมอยู่หุ่นดีอยู่แล้วเดี๋ยวผอมไปไม่สวยนะไปไปกินข้าวกันไม่เอาอ่ะวันนี้ไม่ดีกว่าอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะว่างอ่ะพอดีมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอ่ะสำคัญมากจริงหรอถ้าอย่างนั้นวันมะรืนก็แล้วกันประมาณ3 ทุ่มที่ไหนค่อยบอกอีกทีแล้วกันเนาะโอเคเยี่ยมงั้นไว้เดี๋ยวโทรไปนะโอเคบายสวัสดีค่ะมินตราสวัสดีค่ะโทษที่อยู่ที่ไม่เสร็จเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะก็รู้แล้วเขายังประชุมอยู่แต่ว่าผ่านมาแถวนี้พอดีก็เลยเอากับข้าวมาส่งให้ค่ะช่วยแกะให้หน่อยได้ไหมคะให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ถุงนี้เนี่ยของพี่กายค่ะมินตราน่ารักมากๆเลยกำลังหิวหน้ามืดมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวน่าจะให้ได้กันนะคะได้ค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวคุณกายมาหาค่ะนะ
มินพี่กายสวัสดีนะปิดประชุมยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะเข้าใจค่ะว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยจะต้องเปิดแล้วเอางี้ละกันมินขอเบิ้ลดินเนอร์เป็น2ครั้งกันค่าตับสำหรับการผิดนัดงั้นพรอมิสว่าจะไม่ผิดนัดอีกค่ะโอเคถ้างั้นมินไปก่อนนะคะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดีจังเลยนะคะมีมื้อดึกให้ทานด้วยผมต้องเลี้ยงมื้อใหญ่ทุกคนอีกรอบแน่ๆขอบคุณทุกคนที่อยู่กันดึกนะครับแฟนคุณกายนี่น่ารักสุดยอดซูเปอร์เกิร์ลมากๆเลยนะคะโอ้ this my sister ผมไม่มีแฟนขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยคุณทำบ้าเลยคุณเนี่ยฮะอยู่ๆลุกพูดขึ้นมาอย่างนี้ทำไมเนี่ยโอ้ยลุกพูดมาตะโกนใส่หูฉันทำไมเล่านี่ไงนี่ไงหายแล้วนี่แสบจังนะหน้าเบื่อจริงเลยเพราะ18มงกุฎเนี่ยคนป่วยภาษาอะไรฮะทำความสะอาดได้ทั้งบ้านเนี่ยฮะเอาแรงมาจากไหนแล้วไหนจะเสื้อก็เปลี่ยนอีกแล้วหน้าเนี่ยจะแต่งทำไมเวลานอนป่วยเนี่ยกูไม่เคยดูละครไทยเหรอเขาก็แต่งหน้านอนป่วยเท่านั้นแหละยังจะทิ้งอยู่เหรอฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปงั้นเดี๋ยวนะขอเธอสัก5นาทีนะมาทำการตกลงกับฉันก่อนดูสิฝนก็ตกจะออกไปได้ยังไงอะชิดละดราม่ารันทดอะไรกันฮะงานบ้านทุกอย่างอาหารสามมื้อไม่รวมค่ากินคุณติดหนี้ผมอยู่300,000ก็คงเดือนละ25,000ฮะไม่เยอะไปหน่อยอะคุณเยอะอะไรไม่แพงเลยนะฉันเก็บความรักซุปตานะคุณก็ดูท่าทางฉันนิสัยไม่ค่อยดีด้วย25,000ฉันไม่ยังน้อยไปเลยแล้วค่าน้ำค่าไฟค่ากินคุณไม่รวมเหรอฮะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่เลี้ยงคุณฟรีๆแน่นอนเพราะว่าดูจากคุณแล้วเนี่ยท่าทางน่าจะกินจุกหน้าดูเลยทั้งตีทั้งขาสั้นอย่างเงี้ยดูดินี่ขนฉันกับความสูงมันไม่มีขนกับการกินแต่เมื่อไหร่ฮะจะมามั่วผมไม่รู้เอาเป็นว่าค่ากินค่าน้ำค่าอยู่ค่าเช่าค่าไฟทุกอย่างอีก 5,000 บาทที่คุณจะถูกหัก 5,000 2เดือนครึ่งแล้วโอเคโอเคตกลงก็ได้โอเคงั้นเรามาทำสัญญากันสัญญาอะไรกันอ่ะฉันเป็นผู้หญิงนะคุณ
ฉันก็ต้องมีหลักประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับฉันและตัวเลขอ่ะก็ต้องลงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยโอเคโอเคได้ผมชอบอยู่แล้วอะไรเคลียร์อย่างเงี้ยแต่ว่านะผมขอการันตีคุณอยู่เรื่องนึงมันจะไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าเตี้ยขาสั้นแบนๆอย่างเงี้ยไม่ใช่สเปคผมเลยสักนิดเดียวกวาดพื้น2รอบถูพื้น2รอบแล้วก็กวาดอีก2รอบเข้าใจไหมอยากได้เนี่ยแมงมุมเนี่ยย้ายผมเห็นสักตัวเดียวส่วนกระจกพวกนี้เนี่ยเอาให้ใสกิ๊กเลยนะใสกิ๊กจนแบบพวกนกเนี่ยบินชนได้เลยแล้วก็เวลาซักผ้าเนี่ยให้ซักมือแยกสีเวลาซักด้วยส่วนตอนเช้าเนี่ยผมจะกินโปรตีนกับผลไม้แล้วต้นอะไรคือโปรตีนนี่คุณไม่รู้จักโปรตีนเหรอโปรตีนนะโปรตีนไม่รู้บอกว่าถ้าเชียวหน้าอย่างเงี้ยต้องไม่ฉลาดแน่นอนเลยเอาเป็นว่าผมจะใจดีอธิบายให้คุณฟังแล้วกันโปรตีนนะยกตัวอย่างเช่นโปรตีนไข่แยกไข่ขาวออกมาแล้วก็ทำดาวน้ำอกไก่ย่างไม่ใส่เกลือผลไม้5สีสลับกันทุกวันแล้วเดี๋ยวผมจะให้สูตรน้ำผักไปแยกกากมาด้วยขั้นต้นก็เท่านี้แหละเอาเป็นว่าถ้าผมมีอะไรไม่พอใจหรือไม่ถูกใจอีกเดี๋ยวผมจะบอกคนเป็นงานไปแล้วกันเนาะเฮ้ยคิดผิดหรือเปล่านะแม่เอ้ยมินตรานิ้วคุณโล่งๆนะว่าไหมใส่แหวนไหมผมอยากจะให้คุณใส่แหวนวงนี้ไว้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าใส่แหวนไหมฮะ
เฮ้ยว่าไงจะให้ผมเข้าไปรับปะไม่เป็นไรดีกว่าตอนนี้มีงานต้องเคลียร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวตามไปเจอนะจ๊ะอ๋อเหรอโอเคโอเคได้ได้ได้งั้นว่าเดี๋ยวเจอกันเนาะโอเคครับบายตรงนี้นิดนึงผมขอแก้ตัวที่ผมผิดนัดวันก่อนไม่ทราบว่าคุณมินตาจะให้โอกาสผมไหมพี่กายไปกันไหมไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือเปล่าอะค่ะมีงานต้องเคลียร์เต็มไปหมดเลยอะงั้นพี่รอนานแค่ไหนก็รอกิ๊กเดี๋ยวกาแฟมาให้พี่กายแก้วหนึ่งที่ชื่อไหมอ่ะเขามาที่ลานค่ะพี่นั่นแหละปิดทั้งโซนเลยแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านัดใครมาจะมั่วได้ไงไม่มั่วไม่มั่วชัวยิ่งกว่าชัวพี่สนใจมาปะคะสนดิว่าแต่ชัวปะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะน้องรอรับเงิน 5,000 ได้เลยจริงเหรอWhat's wrong? ไม่มีอะไรค่ะไปทานข้าวไปทานข้าวที่ไหนดีคะที่ไหนก็ได้เป็นอยากทานที่ไหนงั้นไปกันเลยค่ะฮัลโหลคุณมินอยู่ไหมมาใครวะเฮ้ยหนูไม่ได้มั่วแล้วพี่หนูงงเหมือนกันเนี่ยเขานั่งรอมา2ชั่วโมงแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครมาเลยมึนไปหมดแล้วไม่รู้ไปไหนโหงั้นน้องมาช่วยเงิน 5,000 แล้วกัน
นรวยนี่ดีเนาะโมโหเอะอะปาข้าวของพังเสียหายไม่เสียดายเลยออมแม่รูปเนี่ยมาอยู่ในห้องผมได้ไงก็ฉันทำความสะอาดอ่ะเห็นไหมในกล่องเลยออกมาวางผมเอาวางไว้ตรงไหนมันก็ควรจะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาเสิร์ชคิดแทนมันควรจะอยู่ตรงไหนนี่พูดดีๆก็ได้นี่ก็พูดดีๆแล้วนี่ไงถ้าไม่พอใจออกไปอยู่ที่อื่นเลยไปเน่แล้วหนังสือพวกนี้มาอยู่บนนี้ได้ไงตัวเป็นไงบ้างคะมีอะไรที่ช่วยบอกได้เลยนะคะพี่อยากได้สูตรเท่ๆสักตัวนึงจะได้โปรโมทร้านคนสวยเ ตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยให้ไม้มาช่วยลองให้ด้วยแต่ว่ามันต้องแก้ช่วงแขนนิดนึงอะค่ะถ้าพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวจะส่งไปให้เลยรับรองว่าสวยไม่เหมือนใครสวยสู้ของไม้ได้ไหม ไม่เหมือนกันหรอกค่ะของไม้กับของพี่กายมันคนละแบบกันเทียบกันไม่ได้หรอกโอเคหาอะไรดื่มกันดีกว่าค่ะมินเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมค่ะสั่งให้ด้วยนะคะขอสั่งจินทอนิก2ครับไม่ลองสไปซี่โมจิโต้หน่อยล่ะคะวันงานพี่ก็ชวนไม้ไปด้วยนะทำไมสองคนไม่ไปด้วยกันเลยล่ะไม่เอาหรอกค่ะไปกับซุปตาให้เกียรติเป็นข่าวแต่ช่วงนี้ไม้ไม่ค่อยมีงานนะพี่กายก็รู้ไม้อะดื้อจะตายไปทางค่ายเขาจะให้เล่นหนังก็ไม่เอาเล่นละครก็ไม่เล่นแต่ตอนนี้เพลงก็ไม่ทำเงินก็น่าจะรู้นี่เราจะมาคุยเรื่องไม้กันเหรอคะเนี่ยพี่กายเห็นถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เกี่ยวกับไม้เอ๊ะหรือว่าพี่กายแอบชอบไม้คะเนี่ยถ้าพี่เป็นผู้หญิงก็อาจจะนะไม้ก็น่าชอบออกหรือเปล่าก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกนะคะที่ชอบแบบไม้บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะชอบแบบพี่กายอะค่ะโอเค great ใครก็ได้ยกเว้นมินพี่กายพี่ไม่เคยเห็นมินเป็นผู้หญิงพี่เห็นมินเป็นน้องสาว You're only a sister พี่กายไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ่ะเครื่องดื่มที่คุณแนะนำพอจะมีที่อื่นไหม
ฮัลโหลฮัลโหลไอ้เสียงเป็นไรอ่ะไม่สบายอ่ะเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นอะไรร้องไห้อ่ะไม่ขอโทษนะที่ผิดนัดไม่เป็นไรหรอกไม่เคยกดมีนอยู่แล้วนี่เวลาที่มินไม่มีใครมินมองไปทางไหนมินก็เจอแต่ไม้อยู่ตลอดขอบคุณมากนะอะไรเนี่ยนี่มันวันแห่งการบอกความรู้สึกต่างๆเหรอไม้มินรู้นะว่ามินทำให้ไม้เสียใจมินทำให้ไม้เสียใจหลายครั้งมากอยากให้ไม่โกรธมินนะมินมันมีบางคนนะที่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงกับเราเราก็ไม่สามารถโกรธเขาได้เลยทั้งที่อยากโกรธใจจะขาดแต่ก็โกรธไม่ได้มินเข้าใจปะเข้าใจสิเข้าใจเลยล่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ขอเลี้ยงเขาเห็นแก้ตัวได้ไหมโอเคนะแน่นะไม่แน่ไปนอนพักผ่อนเถอะเสียงดูไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีก็ได้คุณนายครับเจ้าหญิงฝันดีนะองคลักษ์คุณอาจจะไม่รู้หรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่ามีบางอย่างที่คุณต้องรู้และผมก็ต้องรู้นะและคุณก็ต้องแต่ผมแค่อยากให้แน่ใจว่าคุณรู้ในสิ่งที่ผมรู้แน่แอบฟังคนอื่นแล้วจะมาขำอีกเสียมารยาทก็บทละครอะไรของคุณเนี่ยตลกสมาร์ทเลยตกลงว่าจะรู้หรือไม่รู้งงอ่ะเอ้าก็แล้วมันต้องยังไงอ่ะเรื่องมันประมาณไหนอ่ะก็แบบ
เป็นเพื่อนกันมานานอะไรเงี้ยแล้วก็เราแอบรักเขาแล้วเขาตาบอดเหรอทำไมเขาถึงไม่รู้อ่ะแล้วเขาต้องรู้เหรออ้าวถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้สิเชื่อฉันอยู่ที่เขาจะแสดงออกหรือเปล่าก็นั่นแหละเหรองั้นเราต้องพูดแบบที่เขารู้ไปเลยละกันเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละเช่นผมไม่ต้องการคำตอบจากคุณแค่อยากให้คุณเก็บใบตรงนี้ไว้เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าผมไม่ใช่คุณค่อยคืนแหวนผมมาแล้วไงต่อแล้วก็คว้าตัวเข้ามาจูบเลยจริงดิเนี่ยงงๆพูดอะไรก็เชื่อขืนคว้าตัวเข้ามาจูบก็มีหวังโดนตบสิครับท่านขนาดกินน้ำผลไม้ห้าสีเนี่ยอ๋อแม่ฮะนี่อะไรอ่ะฮะนี่อะไรโปรตีนไข่โปรตีนไส้กรอกมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยไข่ดาวบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ทำเป็นไข่ดาวดาวน้ำแล้วเนี่ยมันเกียมขนาดนี้ใครไปกินได้ดูดิเนี่ยไปเปลี่ยนมาใหม่เลยนะนี่ด้วยเอาเป็นโฮวีดนะคนบนโลกกินไม่ได้ไงบนเนาะซุปตาเจอสาวเบี้ยวไม่แคร์ละครเมื่อคืนนี่โถ่หน้าตรงจานกินนะดูข่าวซุปตานี้ดิอะไรอ่ะดูดิไม้ทำซึ้งกะปิดร้านบอกรักแต่สาวเจ้าไม่มาเจ้าชายของมนการจึงกับกิ้วเฮ้ยนี่มันคนที่ซื้อบ้านเราปะเออดิไม่รู้ว่าแอมจะเป็นไงบ้างเนาะโถตัวเองเห็นหน่อยนะนะยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวลูกเขาหน้าแก่ทำไงอ่ะอ้อมแอมมันเก่งจะตายเอาไว้ให้เราเข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้วค่อยชวนมันมาอยู่กับเราก็ได้นะตัวเองชอบไหมถ้าแบบว่าเขาจะปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วบอกรักตัวเองคนเดียวตัวเองชอบปะอย่ามาล้อเล่นเลยตัวเองจริงๆแต่ต้องขอหอมก่อนทีนึงโอ้ไม่เฮ้ยตัวเองเลิกเล่นได้แล้ว
เป็นไงบ้างคะก็โอเคนะแต่ฉันว่ามันยังขาดนิดๆหน่อยๆอ่ะทดลองส่งเรื่องโดนๆมาหน่อยสิของแบบเนี้ยแรกๆมันก็จะยากนิดนึงอ่ะนะลองส่งมาเลยแล้วกันค่ะไหมคะมีคนเห็นว่าไปเดินซื้อแหวนและอีกวันยังสั่งปิดร้านด้วยอันนั้นสำหรับสาวคนไหนคะผมว่าคงเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยฮะคือจริงๆผมกะว่าจะเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วก็ครอบครัวฮะแต่พอดีว่าปิดธุระนิดหน่อยก็เลยต้องออกมาก่อนครับนะคะจะเห็นว่าจองร้านอาหารไว้2ที่นี่คะผมเข้าใจผิดกันแล้วล่ะฮะแล้วสาวคนที่พาขึ้นรถด้วยอะค่ะใครคะนี่เพื่อนๆกันทั้งนั้นล่ะค่ะไม่เขายุ่งไม่มีเวลาไปไหนกับใครค่ะครับแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะผัดชี้หอดแนะนำค่ะน้องเคงค่ะศิลปินหน้าใหม่ของค่ายเราค่ะตอนนี้กำลังมีซิงเกิลฮอตฮิตติดลมบนทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะถ้ายังไงพี่สนใจนะคะสัมภาษณ์ได้เลยค่ะไม้ตกลงเรื่องเป็นไงงั้นช่วงนี้อ่ะถือเงียบแล้วกันครับบอสมาเจอนะครับฮัลโหลแหมปิดร้านก็ไม่บอกป้าไม่ใช่ซะหน่อยนักข่าวเขามั่วไม่มีอะไรมินวันนี้คงจะเลื่อนนะดิไปไหนไม่ได้ดิเออใช่เซ็งๆอยู่เนี่ยแล้วเบื่อร้านนี้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่ายังไม่เบื่อมากินข้าวที่นี่ก็ได้นะสั่งอะไรเข้ามากินโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเจอกันโอเคบายสิทธิ์เธอนั้นย่อมมีสิทธิ์เหนือใครเธอรักใครชอบใครมีใครแค่ความไงพ่อซุปตาหิวหรือยังแป๊บนึงนะสั่งอาหารไปเมื่อกี้นี่เองไงเดี๋ยวคงมาแล้วล่ะเอาของมาส่งครับอุ๊ยเนี่ยสงสัยใช่แล้วแหละไม่ไปเอาให้หน่อยซิวันนี้กิ๊กไม่อยู่นะ
โอเคได้ถึงคุณมินตาครับผมโหจากใครอ่ะอ๋อรู้แล้วต้องเป็นลูกค้าวันนั้นที่มาให้แก้ชุดแบบด่วนมากแน่เลยเราก็เลยแก้ให้เขาไปมีการ์ดมาด้วยจากใครมินถามมาจากใครทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยอ่ะก็จากคนที่เขาไม่เคยสนใจเราไงเปล่าเนาะทำไมเราต้องไปสนใจคนที่เขาไม่สนใจเราด้วยในชีวิตมินนะไหมมินไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะเมื่อไหร่มินจะเลิกรู้สึกแบบนี้สักทีโง่ไงโง่คำเดียวเลยมินไหมแรงอะแรงเหรอตรงไหนเหรอที่แรงมันไม่แรงหรอกมินสำหรับคนโง่ต่อให้เจอแรงแค่ไหนมันก็ไม่หายโง่หรอกรักเขาตรงนั้นที่เขาไม่ได้รักเราแล้วก็ไม่เคยสนใจเราเลยสักนิดไหมทำไมต้องพูดจาแรงขนาดนี้อ่ะก็หรือว่ามันไม่จริงอ่ะฮะพูดดิว่ามันไม่จริงเรามันโง่โง่ทั้งคู่ละมินบ้านใครฮะก็บ้านจะผมอยากให้คุณเก็บเอาไว้จนกว่าคุณจะรู้ว่าผมไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยคุณให้ฉันไม่งั้นกับคุณด้วยนะไม่ถนัดแบบนี้ดีกว่าไหมมินI'm not afraid to die.
baby, oh 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 baby,